พุทธันดรที่ผ่านมานี่นะจ๊ะแผ่นดินมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะมันนานนะช่วงระหว่างรอยต่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับถึงอีกพระองค์หนึ่งอันนี้ฝันได้ฝันนะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเล่ากันไปฟังเป็นนิยายแผ่นดินไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกในยุคนู้นก็โมกขณะจะลงอยู่ตรงที่พุทธศาสนายังแข็งแรงอยู่ยังมั่นคงอยู่แต่ก็จะลงหลังพุทธกาลจะลงหลังพุทธกาลไม่ได้ลงร่วมยุคพุทธกาลเพราะว่าคนละภารกิจหนึ่งภารกิจของกระทรวงศึกษาก็อย่างหนึ่งพันนิวัตตะเดี๋ยวฟังเป็นนิยายเป็นสนุกสนุกเพลินเพลินเว้ยเห็นนั่งง่วงเออจะได้หายง่วงครับถ้าส่วนภารกิจกระทรวงกลาโหมพันลือวัตตะนี่จะลงหลังพุทธกาลต้องลงหลังตรงนั้นแล้วเนี่ยมักจะลงกันตรงนั้นแล้วก็มักจะลงกันสองรอบนะสองรอบรอบแรกก็ตามที่พัดพรากกระจายกระจายกันไปรอบสองจะเอาลงมันเฉพาะที่เห็นองค์พระเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นองค์พระเข้าถึงองค์พระแล้วก็โอ้ลงมารอบสองมันก็สนุกกันใหญ่เลยลงมาศึกษากันสะบั้นแหลกเลยถึงจะเป็นกองเสบียงก็มีพระในตัวใสๆสว่างสวยคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นธรรมะก็จะขยายได้กว้างไกลกันเดียวแหละเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราสั่งสมบุญกันช่วงนี้นี่ต้องให้มันครบทุกบุญนะทั้งทานศีลภาวนาเนี่ยให้มันครบให้หมดเลยต้องมีพระในตัวด้วยคือเข้าถึงพระถ้ามีอยู่แล้วในตัวแต่ต้องเข้าถึงให้ได้ต้องชัดใสแจ่มไม่ใช่มัวเป็นกองเสบียงอย่างเดียวมัวทำมาหากินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมะถ้าหากว่าไม่เห็นพระในตัวด้วยนี่กำลังบุญมันจะอ่อนลงถ้าอ่อนลงแล้วเดี๋ยวมันจะสู้กับพยามารเนี่ยไม่ไหวเนี่ยดังนั้นต้องขวนขวายเนี่ยขยันในการปฏิบัติธรรมะกันให้เต็มที่ควบคู่กับการทำมาหากินเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คัดกันเอาลงมาตอนนี้มหาสมณเทวบุตรท่านกำลังประชุมคัดเลยขึ้นไปก็ต้องเอาไปคัดกันเพราะฉะนั้นเราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกคัดลงและคัดออกนี่นะ ก็ขึ้นอยู่ในปัจจุบันในดีนะลูกนะ แล้วจะคัดออกหรือคัดเข้าเนี่ย มันมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องขยันในการปฏิบัติธรรมนั่งไปทุกๆวันจริงๆแล้วกำลังบารมีเนี่ยมันถึงกันทุกคนนะถึงกันทุกคนแล้วบางคนนี่นะในหมู่คณะเนี่ยเคยอยู่วงในนะแต่ก็เหมือนกับอย่างเงี้ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนนอกพอเข้ามาแล้วก็อยากออกอะไรเงี้ยมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยก็จะไปปรับเปลี่ยนผังใหม่กันเนี่ยเปลี่ยนผังใหม่จากวงในไปอยู่วงนอกพออยู่วงนอกพอไปเจอเขาโอ้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ระทมหน้าเบื่อหน่ายสั่งสมบุญกับอธิษฐานจิตใหม่ขอกลับเข้าไปสู่วงในที่ไอ้วงในออกวงนอกเนี่ยง่ายเหมือนลงเดินลงจากภูเขาง่ายๆไม่ค่อยเมื่อย
แต่จะวงนอกเขาวงในมาปรับปรุงเปลี่ยนผังใหม่เหมือนเดินขึ้นเขาถึงเขาสูงไม่เกินเขาแต่ก็หืดขึ้นคอมันเดินขึ้นไปเนี่ยเดินขึ้นไปเขาสูงไม่เกินเขาแต่ก็หอบแหกๆแหละมันเหนื่อยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผังชีวิตของเราได้ถ้าเรามีความเพียรและขยันกันที่เวลาพลัดจากวงในไปสู่วงนอกนี่กว่าจะกลับเข้ามาเนี่ยโอ้โหพลัดทีมันยาวทีเดียวเลยหลายครั้งแต่ก็ยังอยู่ในวงแต่ไอ้ที่พลัดหลุดที่หลุดจากวงนี่ไปกระจายไปอยู่ตามภพภูมิอะไรต่างๆซึ่งจากการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเราเห็นว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากการกระทบกระทั่งกัน คือไปติดไอ้เรื่องปลีกย่อยกันนะเรื่องอะไรก็ไปแซบมูลนกมูลกางั้น มาติดเรื่องกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็ขัดเคืองใจกันแล้วก็หลุดกันไปเราจำได้ไหมจ๊ะที่เราศึกษาผ่านโรงเรียนมาเนี่ยเคสสตี้จำได้ไหมจำได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะสำคัญนะจ๊ะเราจะต้องยึดเป้าหมายนี่ให้เป็นหลักเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยแหละและที่พักก็ระหว่างทางเนี่ยถึงได้ให้ท่องต้องยึดตรงนี้เป็นหลักที่ถ้าเราไปติดกะโหลกกะลาเรื่องปลีกย่อยเหล่านั้นเนี่ยมันก็มักจะพลัดกันออกไปการพลัดกันไปครั้งคืออันตรายพญามารก็ไปจับโขกเลยเอาไปทุกระทมแบบทั่วๆไปอย่างนั้นแหละกว่าจะมาเจอกันได้แต่ละรอบนึงนี่ไม่ใช่ง่ายเพราะเกิดขึ้นมาไม่พร้อมกันอย่างเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะเห็นว่าบางคนพลัดไปในอบายก็มีพลัดไปเกิดภพภูมิต่างๆจังหวะมาไม่เหมือนกันก็ไปเจอกันอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะจ๊ะที่เราจะต้องศึกษากันไว้ดีทีนี้จะไม่ให้พลัดกันเลยเนี่ยถึงต้องให้สั่งสมบุญแสวงบารมีแล้วก็อธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายชีวิตเองเราไปพักระหว่างทางในที่เดียวกันคือดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ไม่ให้พลัดกันเลยสั่งสมบุญแสวงบารมีแล้วก็อธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายชีวิตเองเราไปพักระหว่างทางในที่เดียวกันคือดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ไม่ให้พลัดกันเลยแต่ความปรารถนานี้จะสมหวังก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญไม่ให้ขาดเลยไม่ให้ขาดเลยอย่าให้ขาดช่วงไหนกำลังทรัพย์เราอ่อนแต่กำลังในการชวนคนทำความดีต้องแข็งแล้วเราก็จะได้สั่งสมบุญอย่างเนี้ยแล้วก็อธิษฐานจิตติดกันไปเลยวงบุญพิเศษตรงนี้เป็นสถานที่พิเศษจริงๆเลยซึ่งอยู่ในเขตของนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยเราจะอยู่ในแวดวงของผู้ที่ได้รับพุทธวิทยากรจะอยู่ในแวดวงเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาสังสรรค์กันเนี่ยจะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นที่พูดคุยกันในวงของนิยตะโพธิสัตว์เพราะว่าแต่ละท่านสร้างบารมีกันมาอย่างกันกล้าทีเดียวเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้จริงๆเช่นตัดหัวบูชาธรรมควักลูกในตาสละชีวิตเพื่อสร้างบารมีกันมาเนี่ยแต่ละท่านจะเล่าด้วยความปิติเบิกบานนะเวลาไปเยี่ยมเย็นตามวิมานต่างหรือไม่ก็เชิญมาแต่ส่วนใหญ่จะเชิญมาคุยมาอะไรต่างๆแล้วก็ในวงนิยตะบริษัท
ก็จะพูดกันในเรื่องการสร้างบารมีเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นทั่วไปนี่ถ้าเราขึ้นไปอยู่วงบุญพิเศษนะจ๊ะความคิดคำนึงเราจะแตกต่างจากตอนเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราคุยกันเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้สารพัดมีทั้งธรรมะมีธรรมะมีเรื่องพระมีเรื่องแพะอะไรเรื่องสารพัดเรื่องเลยแต่พอไปอยู่ตรงนั้นนี่เราจะเป็นอีกคนละคนเลยนะเมื่อได้รูปกายใหม่ของเทพบุตรเทพธิดาในวงบุญพิเศษจะคุยกันไปในเรื่องปราบมารทั้งนั้นแหละโอ้จะคุยจะพูดจะคุยกันตอนช่วงที่ช่วงเบรกนะช่วงนั่งกันนั่งกันไปเบรกทีก็คุยกันก็จะเรื่องนี้แต่มักจะคุยกันได้แค่ตอนช่วงต้นๆที่ขึ้นไปใหม่ๆแหละแต่พอตั้งหลักได้ครับคราวนี้ก็ค่อยได้คุยกันแล้วลุยกันอย่างเดียวลุยในสภาพที่เป็นกายทิพย์นี่ขึ้นไปลุยกันตรงนั้นไปลือผังของตัวเองไอ้ที่ไม่เข้าท่าเลยตอนมาเป็นมนุษย์ไม่เอาไหนเลยอะไรต่างๆเหล่านั้นจะไปรู้ไปกันตอนนู้นกันแหละจะสะสางกันถ้าทำไม่สะอาดก็จะแก้ไขกันไปเวลาไปอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องขึ้นไปให้ได้นะลูกนะดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ยายพลัดกันต้องขึ้นไปให้ได้ถ้าขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ยินเรื่องราวดีๆแล้วเราก็จะไม่ได้สะสางสิ่งที่เราได้พลาดพลั้งกันมานะที่เราสับสนมาต้องเอามาสะสางออกหมดแล้วก็ต้องมาปรับปรุงผังเงินใหม่ที่อยู่ตรงนู้นเพราะตอนมาเป็นมนุษย์มันลืมพยายามมามันจะบดบังเอาไว้แล้วก็ตรึงไปติดกะโหลกกะลาเห็นไหมได้ยินในช่วงสู้ต่อไปเห็นไหมนี่เห็นไหมพยายามมาไม่ตรึงไปติดกะโหลกกะลาไปติดการพนันอย่างเงี้ยเสียดายเวลามีน้อยสักนิดเธอเล่าได้ดีจังเลยเนี่ยเกี่ยวเรื่องโทษแห่งการพนันปากทางแห่งความเสื่อมเลยพูดได้ดีมากมันน้อยไปนิดหนึ่งที่อยากให้พูดเยอะเพราะในเมืองไทยเริ่มจะเอาคาสิโนเข้ามาพอมีเสียงท้วงก็ได้ข่าวนะว่าได้นำเข้าไปสอนในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งวอมๆไว้ก่อนเพื่อสร้างทีมเอาไว้โอ้จะเข้าไปสอนกันในสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคาสิโนนี่ถ้าจริงนะอันตรายทีเดียวนี่แหละจะพลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้เรื่องมันจะโดนตรึงเนี่ยที่จะตรึงเอาไปติดการพนันได้มันต้องมีเชื้อเก่าข้ามชาติที่เขาทำได้สำเร็จมาแล้วเนี่ยแพ้เขามาข้ามชาติเชื้อการพนันเนี่ยพอมาเกิดในชาตินี้เนี่ยเขาก็เอาเชื้อเก่ามาตัดต่อรหัสชะตากรรมใหม่ก็ตั้งไปอยู่ในวงจรการพนันอีกทีนี้ถ้ากลับขึ้นไปได้ตรงนั้นก็ต้องไปสะสางตรงนี้แต่จะกลับขึ้นไปสะสางก็ต้องสั่งสมบุญให้เยอะๆถึงจะขึ้นไปสางของเก่าซึ่งแต่ละคนนี่โอ้โหสารพัดเลยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยเราจะต้องกลับขึ้นไปให้ได้ที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ตรงนั้นเพื่อจะไปสางตรงนั้นและลงมาอีกทีมาสางต่อในเมืองมนุษย์แก้มันสมบูรณ์ไหนจะแก้ของเก่าไหนจะลุกไปข้างหน้าอีกทำแก้ของเก่าด้วยอดีตที่ผ่านมาที่ผิดพลาดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทีเดียวแหละไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ายังไปไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่พ้นเงื้อมมือของพญามารเขาตรงนี้เป็นเรื่องที่จำเอาไว้ถึงแม้ยังไม่รู้เรื่องอะจำเอาไว้หน่อยให้พอมีเชื้อติดเอาไว้สักวันหนึ่งเมื่อเราได้เข้าถึงวิชาธรรมกายเราก็จะได้
ข้าใจตรงนี้เพราะเชื้อสายธรรมกายหรือเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ไปขยายพันธุ์ขยายให้รู้เรื่องรู้ราวกันไปเพราะนั้นต้องสั่งสมบุญกันให้ได้เยอะๆนะจ๊ะในช่วงนี้หมู่พวกเราบงบุญที่มาเกิดรวมยุคนี่กระจายกันไปก็เยอะที่พลัดกันมาจากพุทธันดรที่ผ่านมาก็ดีหรือก่อนหน้านั้นก็ดีเนี่ยก็ยังเยอะนะกระจายอยู่เราจะต้องไปตามพี่น้องวงธรรมะนี่กลับมาให้ได้โดยการไปชวนกันทำบุญและขยายจานดาวธรรมกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะการขยายจานดาวธรรมน่ะอย่าไปท้อแท้นะอย่าไปท้อถอยที่บางคนเขาใหม่ๆเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าพอได้ฟังเรื่องราวผ่านไปเมื่อเราให้เขายืมจานดาวธรรมเนี่ยความคิดเขาก็เปลี่ยนไปเห็นไหมจ๊ะตอนนั้นอย่าเพิ่งไปท้อถอยในกรณีเจอคำปฏิเสธอะไรต่างๆแล้วนั้นให้ทำหน้าที่ของเราต่อไปจานเราทำที่เราขยายมานี่ยังไม่เต็มที่นะจ๊ะต้องไปช่วยกันขยายกันต่อกันไปอีกนะจ๊ะแล้วก็ไปชวนเขามาสร้างพระธรรมกายประจำตัวปฏิสถานภายในมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อให้มีเชื้อสายบุญที่เชื่อมกันเอาไว้ตรงนี้จะได้ไม่พัดพลาดกันไปไกลไปชวนกันนะจ๊ะมาสร้างพระกันให้ได้เยอะๆทีเดียวดุสิตบุรีก็คือสวรรค์ชั้นดุสิตนะจ๊ะโอ้สวรรค์ชั้นนี้นี่นะอายุก็ไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจนมีพระอริยเจ้าที่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เช่นเป็นพระโสดาบันอะไรอย่างนี้นะจ๊ะมีพระบรมโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธภยากรแล้วว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเยอะแยะเลยโอ้แล้วก็มีพระบรมโพธิสัตว์ที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแต่ยังไม่ได้รับพุทธภยากรที่เรียกอนิจจตาเห็นมั้ยนี่ส่วนเขตทั่วไปก็ต้องมีบารมีในระดับหนึ่งทีเดียวที่เนื่องด้วยบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาเป็นหลักนี่จ้ะแล้วก็มีวงบุญพิเศษที่ตรงนี้สิพิเศษตรงที่มโนปณิธานของทั้งวงนั่นเนอะถึงมีทั้งเขตนอกเขตในเนี่ยมุ่งที่จะปรับมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อเมื่อเหลือเศษไม่เหลือกันจริงๆเลยแหล่งผลิตกิเลสอาสวะต่างๆตรงนู้นเนอะอยู่ตรงเนี้ยกำลังพอดีตรงนี้เป็นประดุจเหมือนอารามเลยเพราะว่ามีมหาสมณะเทวบุตรแล้วก็มีสมณะเทวบุตรแต่ก็ไม่มากนักนะแล้วก็มีเขตนอกเขตในเขตหน้ากับกองเสบียงอะไรพวกอย่างนั้นในวงบุญนี้เวลาเข้ามาเกิดนี่เนี่ยต้องมีเหตุไม่ใช่ว่าหมดบุญแล้วลงมอเนี่ยบุญยังมีอยู่แต่ว่ามีภารกิจนี่เนาะภารกิจอย่างที่ตั้งมโนปณิธานเอาไว้นั่นแหละเออที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเนี่ยนะคือไปค้นดูที่กิเลสอาสวะแหล่งของมันเหตุในเหตุของเหตุที่จะมาเป็นเหตุเอองี้ไงของต้นเหตุเนี่ยแล้วก็ต้นในต้นของเหตุในเหตุก็ไปเรื่อยๆอย่างงี้จนกว่าจะไปถึงตรงโน้นนี่เนอะ